ายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโมลาโมลาสตูดิโอร่วมกับเว็บท่องเที่ยวเมืองไทย.com บางกอกโฮสเว็บโฮสติ้งเสนอรายการหลอกนึกเธอก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมันเลยลาคุณจะรู้สนับสนุนรายการโดยรถเช่าเอวิสภูสิทธิ์โฮมสเตย์บ้านคลองช่องคลองโคน Outdoor Innovation บางกอกโฮสเว็บโฮสติ้งเว็บท่องเที่ยวเมืองไทย.com ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่พ้นทะเลที่กว้างไกลยังมีอะไรมากมายให้ติดตามคุ้นข้างลำนาวไพรเหมือนชีวิตที่ยิ่งใหญ่ยังมีอะไรมากมายให้คุณผู้ชมเมื่อเธอก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมันเลยลาคุณจะรู้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใบใหม่ by เมืองไทย.com รายการสารคดีท่องเที่ยวที่จะพาคุณผู้ชมครับไปพบกับพิกัดการเดินทางใหม่ๆไม่ว่าจะอยู่ในเมืองไทยหรือต่างแดนก็ตามนะครับแถวนี้ฮะได้ยินเสียงเรือวิ่งไปวิ่งมานะครับแน่นอนครับวันนี้เรามีกิจกรรมทางน้ำเราจะพาทุกคนมาเดินทางท่องเที่ยวอยู่ริมน้ำเลยครับที่นี่ก็ไม่ใช่น้ำธรรมดาครับเป็นน้ำทะเลครับที่นี่คือคลองโคลนนะครับเราจะมาศึกษาธรรมชาติกันครับว่าที่นี่ฮะมีอะไรน่าศึกษาบ้างแล้ววิถีของชาวบ้านที่นี่ครับเขาอยู่กินกันอย่างไรนะครับโปรดติดตามชมนะครับการกำหนดของเรารับรองสนุกแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องกินเรานั่งเรือไปที่บ้านกันต่อนะครับมาใหม่เดี๋ยวเราซิ่งกันตามไหมมาถึงแล้วตอนนี้เราอยู่ที่หน้าบ้านแล้วนะครับที่นี่จะเป็นจุดที่เราจะมาพักผ่อนแล้วก็มาท่องเที่ยวมาศึกษาธรรมชาติด้วยครับตามผมขึ้นไปบนบ้านก่อนครับตามมาเลยถึงแล้วสวัสดีพี่อ๋อสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับดีต้าเอาก่อนดีนี่คุณผู้ชมผมมาที่นี่หลายทีแล้วแล้วบอกว่าติดใจอะไรติดใจความเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมากๆกับเจ้าบ้านที่นี่ครับพี่ภูสิทธิ์นะครับแล้วก็บอกเลยครับพี่ภูสิทธิ์ก็เป็นหนึ่งคนที่อยู่ในชุมชนที่คลองโคนแห่งนี้ครับแล้วก็เป็นคนที่ช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติแล้วก็ทำให้บ้านของเขาเองเนี่ยเหมือนเป็นขุมทรัพย์อ่ะต้องดูแลเนาะพี่เนาะถ้าไม่ดูแลนะไปหมดใช่ไหมครับดังนั้นผมอยากจะถ่ายทอดวิธีการที่พี่เขาดูแลแล้วก็พาพวกเราเดินทางไปศึกษาธรรมชาติเนี่ยเขาทำยังไงเอาแบบถูกวิธีเลยนะเอาแบบซีเรียสแต่สนุกมากๆเลยยังไงเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้ขอตัวเก็บข้าวเก็บของเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้านะครับพร้อมเลยต่อไปครับThank you.
ลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันครับวันนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรมากมายเหลือเกินครับจะไปดูต้นไม้เก่าที่เราเคยมาปลูกด้วยแล้ววันนี้ก็จะปลูกซ้ำที่เดิมนะครับแล้วก็มีกิจกรรมพื้นๆเลยฮะมาที่นี่เราต้องไปชมฟาร์มหอยแครงที่อยู่แบบธรรมชาติเลยนะครับนอกจากที่เราจะไปแถโคนนะฮะไปเก็บหอยแล้วเรายังต้องเอาพันหอยแครงไปอนุรักษ์ไปขยายพันธุ์ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและมื้อเที่ยงเราก็ได้กินหอยแครงด้วยเป็นไงฮะมีการเก็บมีการกินแล้วเราก็ต้องขยายพันธุ์มันจะได้แบบว่าไม่หมดไปจากโลกนี้ดังนั้นต้องช่วยๆกันก็เป็นอาหารพื้นถิ่นฮะไปหาอยู่ในพวกดินเลนโคนมันจะหากินได้แถวตามป่าชายเลนนั่นเองครับบอกแล้วตามป่าชายเลนเนี่ยเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติเลยครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ผมได้ผู้ช่วยพี่ภูสิทธิ์ครับก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการที่จะรวบรวมเรือให้บริการนักท่องเที่ยวแล้วก็มีหัวใจอนุรักษ์อยู่เต็มตัวเลยครับนี่ก็คือพี่ลบนั่นเองใช่ไหมครับครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมพี่ลบนะครับยินดีต้อนรับแขกผู้มาเยือนทุกคนนะครับจริงๆแล้วอย่างนี้ฮะที่คลองโคนเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนธุรกิจชาวบ้านใช่ครับร่วมมือกันจับกันเป็นกลุ่มก้อนครับในการที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวสำคัญมากนะเพราะว่าคนขับเรือเนี่ยไม่ต่างจากเป็นไกด์เลยก็ต้องเป็นไกด์ในตัวด้วยเพราะว่าเราอยู่ในท้องถิ่นเราต้องการให้คนภายนอกเข้ามาเห็นวิถีชีวิตของเราที่เป็นบ้านๆจริงแล้วคิดยังไงครับกับการที่จะช่วยกันดูแลบ้านตัวเองแบบว่าไม่อยากให้พื้นที่บ้านเราต้องเสื่อมสลายหรือ อนุรักษ์ยังไงบ้างจะได้แบบอยู่กับเรานานๆนะคือเราต้องช่วยกันแบบเดิมๆแท้จริงแบบนั้นครับเช่นการที่เราไปดูวิถีชีวิตชาวบ้านไปร่วมรักการปลูกป่าแล้วก็ไปดูลิงดูลิงได้นะครับแต่ไม่สมควรที่จะให้อาหารลิงครับมันเป็นการทำลายระบบนิเวศไม่น่าเชื่อนะคนไทยเป็นเมืองพุทธการให้ทานการให้อาหารสัตว์เป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่บางอย่างบางทีและบางที่นะครับโดยเฉพาะตามป่าชายเลนที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่โดยเฉพาะลิงเนาะใช่ครับคือให้เขาอยู่กับธรรมชาติของเขาดีกว่าเขาจะหากินเองเป็นถ้าเกิดเราให้เขาคุ้นเคยกับการรับไงโฮมเซลล์ที่บ้านอยู่ติดป่าชายเลนลิงจะมาหาเลยครับมาขโมยมากินเพราะว่าเขาหากินเองไม่เป็นละสำคัญนะเดี๋ยวตามเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูครับว่าลิงทะเลที่นี่เป็นยังไงนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในเส้นทางที่เราจะเดินทางท่องเที่ยววันนี้เราจะได้เห็นเป็นการพักผ่อนวันหยุดจริงๆครับแล้วบอกเลยครับว่าสงบมากผมอากาศเย็นอยากจะนอนไม่อยากไปไหนเลยแต่มาทำงานแล้วมาเก็บภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นได้ชมก่อนเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นไงต่อไปนะครับเธอก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนรายการโดยรถเช่าเอวิส Outdoor Innovation เห็นขอบไม้หมุดๆนี้นะครับตอนนี้น้ำขึ้นแล้วเราจะไม่เห็นเลนจริงๆแล้วตัวนี้คือฟาร์มหอยแครงฮะสองข้างทางนี่เป็นฟาร์มหอยแครงหมดเลยก็มีเจ้าของนะครับดังนั้นหรือสาวๆเข้าไปขุดไปถลายไปอะไรไม่ได้แต่เดี๋ยวเราจะไปหาหอยแครงในทะเลเปิดด้านนอกนะครับก็ไปถึงจริงครับที่มาแล้วศึกษาหรือว่าเป็นกระเตงเป็นบ้านของเจ้าของที่เขาบางทีก็จะมานอนเฝ้านะครับอาจจะเหนื่อยพักกลางวันก็คือมาตรงนี้กันกินข้าวกลางวันเขาก็อยู่ตรงนี้กันนะครับก็เอากลับไปล้างที่ฝั่งที่บ้านนะครับมาตรงนี้มันไม่มีห้องน้ำไม่มีที่ทำความสะอาดอยู่แล้วก็ช่วยดูแลธรรมชาติครับป่าชายเลนแห่งนี้ดูสะอาดสะอ้านมากไม่มีขยะเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งครับที่วิถีชุมชนที่นี่เขาช่วยกันดูแลดูแลดีมากๆเลยคลองโคนก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่อีกหนึ่งพิกัดครับที่อยากจะแนะนำมากๆมีโอกาสก็มาเที่ยวกันครับเราออกสู่ทะเลครับพี่เขากำลังคัดแยกหอยแครงฮะพี่เขากำลังงมมาเห็นพี่เขาดูไหมมือเนี่ย
ขาจะควานบนใต้ดินใต้เลนนะครับเขาจะรู้ว่ามีอะไรเป็นตุ่มๆเป็นหมดๆเนี่ยเขาจะไปดูไซส์หอยไซส์ที่เล็กเขาก็จะเก็บนะครับเอาไปเพาะพันธุ์ไปขยายต่อไซส์ที่ใหญ่พอมันจะคัดแยกออกมาเอาไปขายตลาดครับเปลี่ยนนิสัยลิงครับให้เขาอยู่กับธรรมชาติให้เขาหากินเองลิงพวกนี้กินปูกินหอยเขาหากินเองของอยู่ในธรรมชาติมีเพียบมีเยอะดังนั้นเราอย่าไปเอาของแปลกปลอมจากข้างนอกครับไม่ว่าจะเป็นขนมปังทอฟฟี่หรือไอ้พวกขนมกรอบกรอบต่างๆพวกนี้เดี๋ยวเขาเปลี่ยนนิสัยฮะเพราะว่ามันมีรสชาติที่พวกนี้มันทำให้แบบว่าเขาจะเพี้ยนไปเลยอ่ะนะไม่ดีฮะอย่าให้อาหารเด็ดขาดเน้นเลยนะครับดูดีกว่าเราไปให้ตามพวกศูนย์หรือสวนสัตว์พวกนั้นโอเคนะเขาทำไว้ให้อาหารได้แล้วก็วันนี้ฮะรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจอย่างยิ่งครับพาไปดูพุ่มไม้พุ่มนี้มันมีที่มาที่ไปนี่คือต้นไม้ที่เราปลูกเมื่อปีก่อนนะครับรู้สึกภูมิใจครับมันขึ้นมันแผ่รากเป็นสิ่งหนึ่งครับที่บอกเลยครับว่ามาเดินทางแบบนี้ครับถ้าทำได้ทำแต่ถ้ากลัวเละก็ผมว่าเรามาที่เละมาเละเถอะสนุกด้วยนะครับยังไงก็ตามปลูกต้นไม้พวกนี้มันมีค่าทางจิตใจแล้วก็มันมีเทคนิคที่ไม่ยากนะครับปลูกด้วยเมล็ดมันขึ้น 100% ปลูกด้วยฝักก็ขึ้น 100% ปลูกด้วยต้นกล้าขึ้นไม่ 100% ถ้าคุณไม่ตั้งใจปลูกเพราะว่ามันมีรากอ่อนเวลาปลูกลงไปมันอาจจะตายดังนั้นจะต้องตั้งใจปลูกด้วยแล้วก็ต้องมีความรู้พอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะปลูกต้นกล้าละวันนี้ติดมาด้วยนะครับไหนๆมาแล้วขยายพันธุ์ซะหน่อยเอ๊อันนี้ก็คือฝักโกงกลางนั่นเองครับที่มันตกมาจากต้นนะฮะตกดินแล้วก็ตรงนั้นมันหนาแน่นพี่ภูสิทธิ์แล้วก็ทีมงานนะครับเขาก็เลยเห็นว่าปล่อยมันขึ้นตรงนั้นมันก็หนาแน่นเอามากระจายพันธุ์ปลูกแถวๆนี้บ้างดีกว่านะครับก็เลยได้มาทั้งรากเลยดังนั้นรากพวกนี้ก็อ่อนแอมากครับตอนนี้แต่เราจะใช้วิธีการปลูกที่ดีไม่ให้มันตายนะครับต้องระวังปลูกแล้วต้องไม่ให้มันตายครับข้างหน้าครับเขาก็จะมาสมทบร่วมกับพวกพี่ๆของเขาที่เกิดขึ้นใหม่ตรงนี้ครับตรงนี้มีทั้งต้นสมัยแล้วก็มีต้นตะบูนผสมอยู่ผมจำได้วันนั้นเราใช้ลูกตะบูนนะฮะกดดินลงไปเลยปลูกเป็นเม็ดขึ้นเป็นต้นสบายๆนี่เราปลูกก่อนนะเราก็ต้องกบตั้งต้นให้ตรงเพราะเดี๋ยวสักพักหนึ่งน้ำขึ้นนะฮะคุณผู้ชมพอน้ำขึ้นปุ๊บเนี่ยต้นเขาส่วนหนึ่งจะแช่อยู่ในน้ำเราก็เอาดินเนี่ยอัดลงไปเพื่อให้เขาเหมือนกับว่าเขาได้ขึ้นจากตรงนี้เขาจะได้ทรงตัวได้ดีไม่ถูกกระแสน้ำพัดให้โยกเยกและหลุดออกจากหลุมที่เราขุดปลูกเขานะครับจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องยากครับผมคิดว่าทุกคนทำได้แหละแต่ดังนั้นถ้าเราไม่ลงมาเราจะไม่ได้กินของอร่อยแบบนั้นที่เป็นธรรมชาติจริงๆมันอร่อยกว่ามันหวานกว่ามันสดกว่านะครับ
มันมีมากมายเพียงพอที่จะเลี้ยงคนทั้งโลกได้เลยแต่คนทั้งโลกเองก็ต้องดูแลธรรมชาติด้วยเช่นกันยังไงเดี๋ยวเราไปเที่ยวไปลุยไปผจญภัยกันต่อครับทะเลที่กว้างไกลยังมีอะไรมากมายให้ติดตามขึ้นข้างลำน้ำไพรเหมือนชีวิตที่ยิ่งใหญ่ยังมีอะไรมากมายให้คุณผู้ชมออกมาเจอกันแล้วมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลยหลายคนจะรู้มาลุ้นนะฮะว่าจะเจอปูใบบ้างไหมเราอาจจะมาสายเกินไปถูกชาวบ้านหรือชาวประมงดักหน้าไปก่อนแล้วคุณผู้ชมวันนี้เรามากับเรือรบนะเป็นไงยังไงก็ได้ปูไอเรือรบนี่คือเรือของพี่รบพี่เขาชื่อรบนะฮะเอาคนลงเลยครับอะไรที่ลุ่มทุกจุดของทะเลฮะมันมีความสมบูรณ์มันมีทุกสิ่งสรรพสิ่งอยู่ที่ว่าเราจะเลือกหยิบจับอะไรขึ้นมานะครับนี่ไงปูใบเจอแล้วเล็กมากเกินไปแล้วก็ปล่อยคิดว่ามันเล็กเกินไปไหมยังเล็กเกินไปครับดูกล้ามันครับเขาจะมีเอกลักษณ์ที่กล้ามนะครับก็คือว่าตรงนี้จะขาวส่วนที่ปลายกล้ามเนี่ยจะเป็นสีเข้มสีดำนะครับทั้งสองฝั่ง เราคงไม่ทำร้ายเขาเนื่องจากว่าเขายังเล็กอยู่แล้วก็สามารถที่จะโตไปกว่านี้แล้วก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ปูใบอีกเยอะแยะเลยดังนั้นก็การเลือกกินแน่นอนครับเราเป็นนักเดินทางเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็คงไม่เอาเปรียบธรรมชาติอย่างแน่นอนนะครับก็ปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติดีกว่านะคุณผู้ชมเนาะเห็นได้ไหมครับเก่งมากน่ารักที่สุดเลยถ้ารู้ไหนดีครับในรูครับเราต้องอย่าในรูนะปล่อยลงตรงน้ำนี่มันไม่ใช่ที่เขาชอบอยู่ในรูเราก็จะปล่อยในรูนะครับลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนรายการโดยภูสิทธิ์โฮมสเตย์บ้านคลองช่องคลองโคนบางกอกโฮสเว็บโฮสติ้งชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลยลาคุณจะรู้ว่าลงไปหอยแครงโอ้ยไซส์นี่ใหญ่นะโลเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวต้องไปทำไซส์ทีอ๋อมีเครื่องเหรออ๋อเป็นตะแกรงตะแกรงคัดถ้าตัวที่เล็กกว่าลูมันจะตกลงข้างล่างตัวใหญ่ก็เก็บไว้ก็จะได้รู้เลยว่าไซส์ประมาณนี้ราคาเท่าไราคาแค่70-80
มันอาจจะเกินไปถึง150ก็ได้ซึ่งเคยเจอครับวิธีการทำนาเนี่ยครับสังเกตว่าโดยรอบนะครับเขาจะมีไม้ปักเป็นกำแพงปักลงไปในเลนเป็นแนวยาวๆนะครับเพื่อไม่ให้หอยที่อยู่ในนาเนี่ยมันคลานออกไปข้างนอกมันจะหายไงดังนั้นมันก็จะเติบโตอาศัยกันอยู่ในนานี้แหละไม่หายไปไหนว่างๆเขาก็มาเก็บหอยมาคัดหอยกันนะครับวันนี้ก็โชคดีมากแดดไม่มีเลยสบายๆนะลมก็เย็นด้วยเราก็เลยได้ทำงานได้มาเที่ยวแบบอีกบรรยากาศหนึ่งล่ะครับแต่ยังไงก็ตามครับการที่เราทำกิจกรรมเกี่ยวกับหอยแคลงวันนี้ครับสิ่งแรกก็คือมาให้ดูแหล่งที่เขาอยู่เดี๋ยวต่อไปครับผมก็จะพาคุณผู้ชมไปเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์หอยแคลงด้วยนะครับดังนั้นเราก็จะรับประทานเขาอย่างรู้คุณค่าครับคุณผู้ชมนี่คือผลงานภายใน5นาทีครับที่ผมแค่เอามือควานๆเลนเนี่ยขึ้นมาก็ได้เจอไซส์แบบนี้เลยในขณะเดียวกันพี่ลบเองก็โชคดีมากเจอลูกหอยแต่ไซส์นี้เราไม่เอาไปกินเนาะไม่ครับอันนี้คือเราต้องเลี้ยงต่อเลี้ยงไว้ในแปลงนี้แหละค่ะอันนี้คือเกิดในเป็นหอยที่เกิดในพื้นที่ในตรงนี้เราไม่ได้ต้องซื้อพันธุ์มาถือว่าโชคดีที่มีกับเกิดในพื้นที่ของเราเองผมซื้อแล้วไม่ยอมมาตัดมั่วๆไม่ได้นะครับผิดกฎหมายครับของมีเจ้าของตัวนี้เป็นฟาร์มเอกชนนะครับเมื่อกี้ที่จอดดูพี่เขาทำซ่อมตัวฟาร์มหอยนางรมอยู่นั่นเองนะเจ้าของผมก็เลยโอเคพี่ผมขอซื้อนะครับพงนึงเขาเลยอนุญาตให้เรามาตัดได้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่คลองโพนะครับทุกท่านที่นั่งเรือหางยาวมาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาเด็ดได้แบบนี้ทุกคนนะครับถ้าไม่มีเจ้าของเขาอยู่ด้วยอย่าไปทำนะครับผิดกฎหมายถ้าติดคุกนะครับถือว่าลักทรัพย์นะฮะอันนี้ผมเตือนเลยนะครับแต่อันเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปทำกินดังนั้นก็เลยพอดีเจอพี่เขาใจดีมากก็เลยขอซื้อเลยนะครับโอ้โหน้ำหนักนี่มี89โลได้เลยนะเนี่ยหนักมากเลยพี่อะไรจ๊ะแขกพี่แขกจะทำการแงะหอยนางรมสดขาวอ่ะอ้วนนะอันนี้คือหอยจริงนะว้าวว้าวตาอันนี้คือหอยสดเลยนะออกจากฟาร์มเลยนะสังเกตสีนะครับจะขาวนวลพร้อมรับประทานนะถ้าเราน้ำบีบลงไปมียอดกระเทนอีกนิดนะมันมากไม่แข็งน้องเราก็ใส่ปลาเลยโอเคเลยอ่ะมันเค็มน้ำเค็มไงเค็มน้ำทะเลว่าตัวหอยมันหึบหนึบต้องรีบกลับแล้วล่ะไปทำน้ำจิ้มกินจริงนะแต่ก่อนจะกลับเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมดีๆครับอันนี้เรามื้อเที่ยงเราเป็นเมนูหอยแคลงใช่ไหมแต่ก่อนมื้อเที่ยงเรามาเลี้ยงน้องหอยแคลงก็คือไปขยายพันธุ์หอยแคลงครับมีเยอะเลยวันนี้เอามา2โลเขาจะมาปล่อยให้เขาอยู่ในธรรมชาติไม่ได้ไปไว้ในนาใครนะฮะ
อยแสกเราก็ทำการปล่อยหอยครับนะมาจ่ายไปให้รอบจงโตใหญ่แล้วก็แพร่พันธุ์ให้ทั่วไปหมดได้เป็นอาหารอันโอชาให้กับพวกเราอย่างสมบูรณ์นักท่องเที่ยวมาทุกคนปล่อยกันคนละโลฮะมาพันคนได้1ตันหนึ่งตันก็อีก1ปีมันก็จะขยายเป็น3เท่าครับขนาดมันก็จะใหญ่ขึ้นทำให้เราได้กินหอยตั้ง3ตันนะฮะไม่ง่ายนะครับดังนั้นจะได้กินเนี่ยก็ต้องช่วยกันด้วยเหมือนกันนะครับในที่สุดเราก็ภารกิจนี้สำเร็จแล้วไปเลยมีความสุขครับกับการเดินทางแบบนี้ฮะชื่นใจเมืองไทยบ้านเรามีอะไรให้ทำอีกเยอะแยะเลยจริงๆคุณผู้ชมอยู่ที่ว่าเราจะก้าวเดินออกมาค้นหาโลกใบใหม่หรือเปล่าครับหลังจากที่เราได้ออกไปเดินทางท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติในป่าชายเลนนะครับแล้วก็เราได้พบอะไรมากมายนะครับบอกครับว่าอาหารบนโต๊ะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเอามาจากแถวเนี้ยทั้งหมดเลยนะครับมันอุดมสมบูรณ์จริงๆแต่อย่างไรก็ตามฮะก็เน้นย้ำอยู่เสมอเราพูดซ้ำซากพูดอยู่ตลอดเวลาว่าพวกเราต้องเป็นอีกหนึ่งแรงนะครับที่จะช่วยกันบำรุงรักษาแล้วก็ดูแลสภาพแวดล้อมให้มันไม่เสียหายไปมากกว่านี้ครับก็เชื่อครับว่าพวกสารเคมีต่างๆเนี่ยลงไปในน้ำรับรองพวกกุ้งหอยปูปลามีผลกระทบแน่นอนเลยครับทั้งนั้นทั้งนี้ฮะในวันนี้ครับผมจะบอกให้ฟังว่าอาหารบนโต๊ะเนี่ยเป็นชุดเซตพิเศษนะครับสำหรับที่เราร้องขอมาโดยเฉพาะปูอยากทานปูพี่ปูศรีก็จัดมาให้หอยนางรมนะเราก็ไปซื้อมาจากฟาร์มเลยนี่สดๆแล้วก็ให้พี่เขาแกะให้นะครับท่านนักท่องเที่ยวทั่วไปบอกว่าอยากเดินทางตามมาพักผ่อนบ้างก็มาที่นี่ครับภูสิทธิ์โฮมสเตย์นะครับสามารถที่จะได้ทานแบบนี้เลยครับกุ้งก็พิเศษนะครับขอได้นะครับมีปลาทูราดน้ำปลานี่อันนี้คือผมให้5ดาวนะครับปลาหมึกผัดกะปิหาทานได้ยากมากต้องมาที่นี่หอยแครงนะครับก็อยู่แถวนี้พาไปดูแล้วว่าเราจับหอยแครงด้วยมือกันอย่างไรนะครับหอยลายผัดพริกเผาอันนี้ก็สุดยอดครับน้ำจิ้มแซ่บๆสามารถใช้ทานกับกุ้งปูและก็หอยนางรมได้เพียง950บาทต่อคนแล้วก็พัก1คืนแล้วพี่ผู้สิก็พานั่งเรือไปแบบที่เราให้คุณผู้ชมได้เห็นได้ด้วยเห็นไหมฮะครบสามารถที่จะมาพักผ่อนได้สบายๆและแกก็สามารถที่จะรับทริปแบบว่าครึ่งวันนะฮะมาถึงแต่เช้ามาถึงปุ๊บก็ออกไปนั่งเรือเล่นนะครับแล้วก็มากินข้าวเที่ยงบางคนก็เดินทางไปเที่ยวต่อเพชรบุรีฉะอำหัวหินประจวบคีรีขันธ์เห็นไหมวางแผนการเดินทางให้ดีออกเช้านิดนึงสามารถที่จะเติมเต็มได้เลยฮะผมเริ่มต้นการเดินทางในวันนี้ในทริปเนี้ยตั้งแต่ตอนล้อหมุนตีห้าครึ่งครับเดินทางมาถึงที่ของคนของช่องแห่งนี้ครับก็อยู่ที่ประมาณ7โมงเช้าทานข้าว8โมงเช้าเริ่มสตาร์ท9โมงเช้าเห็นไหมผมถ่ายเทปที่นี่ใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งวันก็เสร็จงานแล้วแถมได้กินอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้ด้วยจะบอกเลยครับเดี๋ยวผมจะชิมปลาทูราดน้ำปลาครับเป็นสูตรที่พี่ภูสิทธิ์เขาทำไว้บอกเลยครับว่าอร่อยห้าดาวจริงผมหาทานที่ไหนไม่ได้เลยบอกเลยว่าฟินจริงๆพี่อ้าวลืมโอ้อันนี้ฮะลืมได้ยังไงฮะมานี้เลยมานี้อันนี้นางเอกนางเอกดูครับเมนูนี้คือแกงปูทะเลไข่หน่อไม้ดองรวมอยู่ในแพ็กเกจแพ็กเกจโอ้โหเนี่ยอันนี้ฮะบอกเลยครับว่าอร่อยอร่อยมากมากถึงมากที่สุดนัวมันหวานนะมันไม่ค่อยเปรี้ยวหวานอร่อยนะบอกให้เลยเดี๋ยวขอตัวทานข้าวก่อนผมขอตัวแป๊บนะครับพี่ครับบ๊ายบายครับผมครับ
ันพี่สวัสดีพี่วิไลสวัสดีครับผมเดี๋ยวพาไปตักมาบอกเลยแบบเป็นความสามารถเฉพาะตัวของคนพื้นที่เวลาจะว่าพี่เก่งเงี้ยอ๋อได้ละนิดนึงอันนี้ต้องยอมรับครับว่าการตักปลากระบอกเนี่ยเราจะใช้สวิงยาวใช่นะครับแล้วก็ยืนอยู่ที่หัวเรือแล้วก็สังเกตการขึ้นมานอนพักอยู่ที่เหนือน้ำติดกับก้านเรือไม้กระบอกแล้วก็สวิงกลับเลยไม่ง่ายนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวิธีจับปลากระบอกด้วยวิธีโบราณแบบเนี้ยเขาทำอย่างไรครับหาดูได้ไม่ง่ายแล้วนะทุกวันนี้ป่ะเดี๋ยวไปดูกันครับตามน้ำเลยฮะตอนนี้เรากำลังดูพี่เขาสังเกตการฮะว่ามีปลาอยู่ที่ไหนบ้างนะครับมันจะอยู่บนหัวเสาหัวตอเนี่ยเห็นไหมใช้ไฟที่หัวมันไฟส่องกบอ่ะส่องลงเขาจะใช้ไฟอ่อนๆนะครับแต่ทีนี้เราอาศัยไฟสปอตไลท์ของเราด้วยเพื่อที่การถ่ายทำจะได้มองเห็นภาพได้ชัดเจนในการใช้กิจกรรมหรือทำกิจกรรมตรงนี้นะครับก็เป็นอะไรที่บอกว่าลองดูพี่เขายืนอยู่พี่วิไลนี่ถือว่าผมเรียกเลยวิไลเซียนกระบอกนะเนี่ยสุดยอดเลยตรงนี้กี่มาอย่างตั้งตัวไม่ติดจ้วงแล้วโหได้มาแล้วเนี่ยดิ้นอยู่ในนี้สองตัวนะอันนี้ยังตัวเล็กแต่ว่าเอาไปทำอะไรได้ข้าวต้มปลากระบอกครับอร่อยมากเลยปลากระบอกเนี่ยเนื้อเขาจะนิ่มนะฮะก้างเยอะนะต้องระวังด้วยนะครับปลากระบอกเป็นอาหารที่ชั้นเลิศโปรตีนสูงนะครับแล้วก็ราคาสูงด้วยครับเพราะจับยากแต่วิธีจับง่ายๆเลยนะต้องมากลางคืนนะครับสนับสนุนรายการโดยครัววันวานอาหารทะเลสดคลองโคนเว็บท่องเที่ยวเมืองไทย.com ชีวิตเส้นทางที่ขึ้นใหม่ได้พอแล้วไงฮะว่ามาแถวคลองโคนนะครับหมู่บ้านคลองช่องเนี่ยของดีเยอะโดยเฉพาะอาหารทะเลครับและสิ่งที่หาง่ายมากเลยครับโดยเฉพาะเรื่องของหอยแครงครับเจ้าของร้านเนี่ยพี่ชัชวาลนะครับกับพี่อุไรวันนะฮะเอาชื่อ2อันมาผนวกกันกลายเป็นชื่อร้านวันวานนะเก๋มากเลยที่มาชื่อร้านเนี่ยและแน่นอนเลยครับมาที่นี่สิ่งแรกที่ทุกคนห้ามพลาดเลยนั่นคือเมี่ยงหอยแครงครับเสิร์ฟมาพร้อมกับขนมจีนแล้วผักสดนะคุณผู้ชมแล้วก็มีน้ำจิ้มสุดแซ่บเลยผมจะชิมให้คุณดูแล้วกันว่าน้ำจิ้มของร้านนี้ครับจะโดนใจผมแค่ไหนครับน้ำจิ้มแบบที่หนึ่งน้ำจิ้มถั่วหวานถั่วแล้วรสชาติออกเปรี้ยวมาดูน้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะอาหารทะเลเนี่ยจะสดอร่อยแค่ไหนนะครับบางทีถ้าขาดน้ำจิ้มซีฟู้ดที่รสแซ่บหรือถูกใจเนี่ยรสชาติอาจจะดรอปได้ดูนี่โอ้โดนได้เลยหอยแครงเขาสดมากโดยเฉพาะปลาดุกผมเห็นชาวบ้านเขาตกกันนะฮะเมนูนี้ชื่อว่าปลาดุกหมกกะปิไอ้เงี้ยไม่ใช่ปลาดุกทอดอย่างเดียวนะครับแต่ใช้วิธีการคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงโดยเฉพาะกะปินี่ซึ่งเขาก็มีผสมเครื่องปรุงอื่นๆอีกด้วยนะทำให้ได้รสชาติที่โดดขึ้นมาเลยลองดูครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรกลิ่นนำเลยหอมหวานเนื้อปลาดุกฮะแล้วก็มีความเค็มอ่อนๆอยู่ที่ผิวโดยรอบของปลาดุกเมนูนี้นะทานกับข้าวสวยร้อนๆรับรองครับอร่อยชั้นเลิศเลยครับแน่นอนเมนูถัดไปครับของหายากของคลองโคลนเลยเพราะว่าอะไรมันหายากมากจริงๆกว่าจะได้มาแต่ละตัวครับอันนี้คือปลาไหลผัดฉ่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเนื้อขาวๆสีเหมือนไก่แต่ว่าเราผัดฉ่ามีใส่กระชายเยอะมากใส่ใบมะกรูดกรอบๆนะเดี๋ยวลองทานดูดีกว่ารสชาติจะเป็นอย่างที่ผมจินตนาการไหมนะนิ่ม
ไม่มีกลิ่นคาวแนะนำเมนูนี้หายากครับคุณผู้ชมฮะสำหรับปลาไหลผัดฉ่านะครับถ้าคุณผู้ชมมาถึงที่นี่แล้วบอกเอาอย่างเงี้ยไม่ได้มีทุกวันเพราะว่ามันหายากมากครับบางวันก็มีมากบางวันก็มีน้อยบางวันไม่มีเลยยังไงก็ลองถามดูก่อนครับว่าวันนี้มีปลาไหลไหมนะครับต่อไปฮะเมนูพื้นถิ่นเลยคนที่ชอบทานพวกผักนะครับนี่เลยฮะชะคามนะครับเป็นยำชะคามกุ้งสดบอกเลยครับว่าชะคามที่นี่นะรสชาติเขาเสด็จเสด็จจริงๆนี่หวานแช่มเปรี้ยวโดนเลยบอกเลยว่ามาแบบหิวๆนะซัดอันนี้ก่อนเลยครับเรียกน้ำย่อยได้สบายเลยแต่มีอันนึงฮะที่ผมไม่เคยเห็นไม่เคยทานเลยครับนั่นก็คือตัวกุ้งตัวนี้ครับเขาเรียกว่ากุ้งดอกเราอันนี้จะเป็นเมนูยำๆเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นยำกุ้งสวรรค์เป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ดิชของร้านนี้นะครับหอมไหมหอมน้ำยำไปกินสนุกแคลเซียมเยอะมากนะเพราะว่าเปลือกกุ้งนะมันจะเป็นกระดูกใช่ไหมรับรองฮะคุณผู้ชมฮะถ้ามาทานอาหารทะเลนะครับที่ร้านครัววานๆเนี่ยคุณผู้ชมจะได้จากของดีที่นี่ฮะเจ้าของร้านน่ารักมากเป็นคนตรงๆคนซื่อๆครับคุณผู้ชมฮะพอท่องเที่ยวอยู่แถวบ้านคลองช่องหรือคลองโคนหรือมาจากบ้านที่ภูสิทธิ์โฮมสเตย์เนี่ยก่อนจะออกไปครับหรือก่อนจะกลับเข้ากรุงเทพหรือไปเที่ยวต่อยังจังหวัดเพชรบุรีหรือลงใต้ไปเนี่ยมื้อเที่ยงครับแวะมาทานเลยนะครับที่ร้านวันๆเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ชัชวัยกันครับว่าให้เขาแนะนำร้านด้วยตัวเองเลยครับว่าร้านนี้เป็นอย่างไรนะครับสำหรับคนที่จะติดตามหรือจะจดเบอร์โทรเตรียมปากกาตอนนี้เลยครับไปพบกับพี่ชัชวัยกันครับสวัสดีครับผมชัชวัยพวงจันทร์เป็นเจ้าของร้านอาหารที่นี่ชื่อครัววันๆก็อาหารที่นี่ก็เป็นอาหารสดฮะจากทะเลเบอร์โทรนะครับ0824683434ครับ Facebook ชื่อครัววันวานครับร้านอาหารครัววันวานยินดีต้อนรับท่านที่มาเที่ยวตำบลคลองโคนบ้านคลองช่องทุกท่านนะครับวันนี้ผมพาไปทานอาหารร้านอีกร้านนึงร้านพิเศษมากนะครับเป็นน้องๆกันนี่เองร้านวันๆคงจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเพื่อนะครับเดินทางออกจากที่นี่นะครับแล้วก็ขากลับเนาะไปทานมื้อเที่ยงตรงนั้นก็ได้เป็นไงบ้างอยากจะบอกว่ามันเป็นการทำงานที่แบบว่าเต็มไปด้วยการพักผ่อนอ่ะเราได้ทำงานไปด้วยพักผ่อนไปด้วยถือว่าโชคดีครับผมถือว่าโชคดีแล้วคุณผู้ชมเองก็เป็นคนโชคดีเหมือนกันถ้าได้มาที่นี่บอกเลยครับหาวันพักผ่อนวันหยุดนะครับถ้ามาวันธรรมดาได้ราชาอยู่อย่างราชาจริงๆเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนเยอะครับพี่เขาก็มีความรู้สึกว่าเกรงใจอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงเพราะว่าที่นี่อยู่กันแบบครอบครัว2คนสามีภรรยาครับแล้วก็มีเพื่อนๆน้องๆที่เป็นเด็กเรืออย่างพี่ลบแล้วก็พี่พันธ์นะที่พาพวกเราเมื่อวานเนี้ยออกไปล่องทะเลกันไปดูไปทำกิจกรรมต่างๆครับในทริปหน้าของคุณผู้ชมครับถ้าไม่รู้หรือคิดไม่ออกว่าจะไปที่ไหนครับมาที่นี่เลยครับที่คลองโคนครับบ้านคลองช่องครับภูสิทธิ์โฮมสเตย์ก็ต้องขอขอบคุณพี่ภูสิทธิ์ด้วยนะครับที่ดูแลพวกเราแล้วก็พาให้พวกเราได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆครับบอกเลยครับที่นี่เพอร์เฟคมากแล้วทุกคนก็จะได้เป็นนักอนุรักษ์อย่างแท้จริงด้วยครับมาเลยครับจังหวัดสมุทรสงครามครับมาเที่ยวได้ทุกวันจริงๆครับอันนี้ครับรายการโลกใบใหม่เทปหน้าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนโปรดติดตามชมในตอนต่อไปสวัสดีครับ
รามองกันแต่ข้างแล้วลืมมองหน้านะเฮ้ยอย่าได้อันนี้ถี่ไปอันนี้ก็ถี่เกินโยโย อ้าวปล่อยไปแล้วไม่ถ่ายรูปเลยก็บอกว่าจะพึ่งอย่างพอเก็กปล่อยพอถ่ายรูปเลยไม่ใช่ก็บอกให้เก็กปล่อยกันวันนี้คงมีเขาเรียกอะไรถ้าเป็นเด็กอนุบาลนี่เขากินข้าวเสร็จเขารอเลยใช่ป่ะวันนี้ผมอนุญาตกองให้คือให้ก็ชั่วโมงนึงนะหลังจากที่ทานเสร็จเพราะว่าเราตื่นกันเช้ามากครับ